สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำรูบิกงูจากเส้นตรงอย่างนี้ให้กลายเป็นลูกบอลแบบนี้ครับดูเหมือนง่ายนะแต่ไม่ง่ายเลยนะครับมาเราไปแบบช้าๆชัดๆทีละขั้นตอนเลยครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้มาเลยครับนี่คือแบบพิเศษของเรานะครับวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกครับเพื่อนๆวางหัวให้เหมือนกันก่อนนะครับจะเป็นสีหรือเป็นสีขาวหรืออะไรก็ได้ให้เหมือนกันนะครับผมจำลองว่าสีเหลืองนี่เป็นสีขาวแทนแล้วกันนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มที่หัวข้อแรกสุดครับข้อที่1นะครับหักออกจากตัวครับหักออกไปจากตัวอย่างนี้แป๊บนี่ข้อเดียวนะครับหักจากตัวครับจากนั้นข้อต่อไปครับนับไป2ครับ1 2อย่างนี้ครับแล้วหักเข้าหาตัวครับ1 2นี่นะจับที่ข้อนี้นะข้อที่2นะครับจึ๊กก็ขวาตัวอย่างนี้นะครับทีนี้ครับต่อไปครับก็นับไปอีก1 2กัน1 2ครับข้อที่เหลือเหมือนกันหักเข้าหาตัวเช่นกันครับหักทีเดียวพอนะครับนี่จะเป็นรูปแบบนี้นะครับจากนั้นต่อไปนับไปอีก3ครับหันไปด้านนี้นับด้านนี้นะครับ3 1 2 3นะครับหักออกไปหักออกจากตัวไปทางนี้นะครับปึ๊บนี่จะได้ประมาณนี้นะครับทันไหมตรงนี้ถ้าไม่ทันก็พอดไว้ก่อนได้นะครับอยู่ในรูปแบบนี้นี่ก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจแล้วครับทีนี้ครับผมต้องการให้มันบิดเข้ามาหากันอย่างนี้ครับแล้วก็เริ่มครับจับ1 2ครับ2ข้อนี้นะครับหมุนเข้ามาอย่างนี้ก่อนปึ๊บอย่างนี้จากนั้นครับนี่ที่ข้อสีเหลืองด้านล่างนี้นะครับบิดที่ข้อสีเหลืองด้านล่างนี้บิดเข้ามากึ๊บนี่จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับคล้ายๆแบบหน้างูหน้าผึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆช้าๆนะครับดูถ้าเกิดมันไม่เป็นรูปแบบนี้แปลว่าผิดก่อนนะครับค่อยๆแก้ใหม่อีกทีนะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะครับช้าๆช้าๆทำไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับไอ้พวกนี้ทำต้องใจเย็นๆมากๆนะครับทีนี้ต่อเลยครับข้อต่อไปครับก็ข้อต่อที่สีดำตรงนี้ครับที่ต่อกับนี้เลยนะครับหมุนลงไปข้างล่างครับหมุนลงไปอย่างนี้กึ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้จับขึ้นมาตั้งแนวนี้ครับจะได้ไม่งงนะจับทำแนวเดียวกันนะครับแนวนี้นะครับข้อนับไปครับ1 2นะครับข้อที่2นี้หมุนขึ้นไปอย่างนี้ครับแป๊บปึ๊บนี่หมุนไปอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ครับผมต้องการจะหมุนทั้งหมดเนี่ยเข้าไปทางนู้นครับหมุนเข้าไปปึ๊บแต่มันติดครับหมุนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอยออกมาก่อนนิดนึงครับแล้วก็หักนับข้อถัดไปครับหักเพื่อหลบก่อนปึ๊บหลบมาแบบนี้พอหลบได้แบบนี้ผมจะได้หมุนข้อนี้เข้าไปได้ครับหมุนเข้าไปแกนี่นึกภาพออกไหมมันจะหมุนเข้ามาเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้มาครึ่งรูแล้วนี่ครึ่งรูแล้วหนึ่งตัวสีรูแล้วนะครับพอได้อย่างเงี้ยครับข้อต่อไปนะครับสีดำนี่หักลงครับหักลงแบบนี้กึ๊บอยู่รูปนี้ก่อนนะครับนี่นะรูปนี้นะให้อยู่รูปนี้เหมือนกันก่อนนะครับนี่โอเคให้เราเข้ามุมจับแบบนี้ครับจะได้ไม่งงนะแล้วไปข้อที่2ครับ1 2ข้อที่2นี้หมุนเข้ามาหาตัวครับหมุนเข้ามาหาตัวกึ๊บอย่างงี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็ต้องการหมุนข้อต่อไปครับหมุนเข้ามาอย่างนี้มันก็จะติดเหมือนเดิมอีกอย่างเหมือนเดิมครับทำยังไงถ้าติดครับเราไปข้อถัดไปแล้วหมุนออกไปก่อนเราจะได้หมุนเข้ามาได้ถูกป่ะแล้วก็หมุนเข้ามาหมุนข้อสีดำนี้นะครับหมุนเข้ามาปึ้งนี่ติดกันเรียบร้อยครับจากนั้นครับก็ไปข้อต่อไปเลยครับถัดไปเลยนะสีดำนี้นะครับก็หมุนไปอย่างนี้จึ้งมาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะใกล้แล้วใกล้เห็นไหมเหลือแค่นี้ใกล้จะเต็มลูกแล้วนะครับนิดเดียวเท่านั้นครับลองดูสิครับว่าต้องทำไงต่อครับก็ง่ายๆครับเราต้องเติมเต็มช่องที่เหลือนี่เองนะครับเราด้านนี้แล้วกันนะผมหันด้านที่ช่องว่างเยอะนี้เข้ามาจะได้มองเห็นนะครับว่าเราต้องเติมเต็มช่องแบบไหนนะครับแล้วก็ไปต่อเลยครับข้อต่อไปแล้วก็หมุนเข้ามาอย่างนี้ครับหมุนเข้ามาก่อนกึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะต้องหมุนข้อเข้ามาเหมือนเดิมนะครับหมุนเข้ามาอย่างนี้มันก็ติดเหมือนเดิมเลยถ้าติดต้องทำยังไงครับเราก็ต้องเปิดไปก่อนไงถูกปะแล้วก็เปิดข้อต่อไปออกไปก่อนแล้วก็ค่อยหมุนเข้ามาได้ปึ๊บนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยมาแนวเดียวกันเลยให้เห็นช่องว่างข้างหน้าอันนี้นะครับจะได้ชัดๆนะครับตรงนี้ครับผมให้เพื่อนๆใจเย็นๆครับตรงนี้คือส่วนที่ยากที่สุดในการทำให้เป็นลูกบอลแล้วนะครับดูดีๆใจเย็นๆนะครับตรงนี้ครับ1 2 3นี่นะครับแล้วเริ่มนับเทียนนี้เป็น1นะครับให้นับมา2ข้อครับด้านข้างนี้นะ1และ2ตรงนี้นะครับนับข้อนี้ครับหักเข้ามาหาตัวครับหักเข้ามาหาตัวอย่างนี้ข้อนี้ปึ๊บพอหักเข้ามาให้เสร็จไว้ปุ๊บมันจะฝืนๆครับตรงนี้มันจะเปิดครับถูกต้องแล้วครับแบบนี้หักให้มันเปิดไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นครับดูดีๆครับผมต้องการพับข้อเนี้ยให้มันไปชนข้างในตรงนี้ซึ่งจริงๆก็พับเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ครับแต่มันยากผมก็เลยใช้วิธีหมุนกลับครับหมุนกลับมาด้านนี้แทนหมุน1 2และ3ปุ๊บนี่เข้าใจไหมเอาอีกทีสังเกตที่ข้อสีดำนี่นะครับผมจะหมุนที่ข้อสีดำนี่ครับทั้งแท่งนี้เลยนะ1 2และ3
ครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมเหลือนิดเดียวสุดท้ายแล้วครับจะเป็นลูกบอลแล้วก็ง่ายๆครับก็หักเข้ามาครับปึ๊บอ่ะหักไม่ได้อีกแล้วเหมือนเดิมทำไงครับต้องพับออกไปก่อนเพื่อที่จะพับเข้ามาปึ๊บนี่แกได้เห็นไหมสุดท้ายแล้วก็ทำให้มันเสร็จสับเป็นลูกบอลครับตัวนี้หมุนลงไปอย่างนี้ครับหมุนขึ้นหนักหมุนขึ้นนี่เรียบร้อยครับเห็นไหมจะเป็นลูกบอลสวยงามแล้วเห็นไหมครับนี่อันนี้สอนแบบสเต็ปบายสเต็ปแบบทีละขั้นตอนช้าฉบับจับมือทำแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมมันยากจังมันใช้เวลานานจังครับอันนี้คือผมค่อยๆสอนเพื่อนๆช้าแล้วก็ต้องหันด้านที่ง่ายๆให้ดูมันก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจับเวลาให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมทำแบบรวดเดียวไปเลยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้มือโปรนะเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานนะครับแต่ว่ามันไม่นานมากลองดูนะครับไปนี่หักออกหักเข้าหักเข้าเอาตึ๊บและหยุดเห็นไหมครับใช้เวลาประมาณนาทีกว่าๆเท่านั้นครับถูกต้องไหมถูกต้องนะนี่ผมจะไม่คล่องนะยังงงๆเลยบางทีต้องหมุนออกไปหมุนเข้าหมุนเข้าไปหมุนออกอะไรอย่างนี้ยังมีอยู่นะครับเรียบร้อยครับก็เสร็จสมบูรณ์ครับใช้เวลาประมาณนาทีนิดๆเองนะครับเห็นไหมเนี่ย3ลูกใช้เวลา3นาทีถ้าเกิดทำจริงๆนะครับประมาณนี้ครับวิธีต่อรูบิกงูตรงนี้ครับจากเส้นตรงให้กลายเป็นลูกบอลครับทำแบบนี้นั่นเองครับเอาไปลองฝึกกันดูนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยครับว่ารูบิกงูเนี่ยสามารถต่อเป็นรูปได้แบบโอ้โหเป็นร้อยๆเป็นพันๆรูปเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายขนาดด้วยนะครับตรงตัวรูบิกงูเนี่ยเหมือนเนี่ยเป็นพื้นฐาน24ข้อนะครับมันจะมี36ข้อและ48ข้อด้วยนะครับถ้าเอา36หรือ48หรือ72มาต่อจะไม่ได้นะครับมันจะทำคนละแบบกันนะครับก็รอดูกันไปยาวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่อยๆแล้วกันนะครับวิดีโอแรกนี้เริ่มต้นพื้นฐานที่24ข้อเป็นรูปแบบลูกบอลอันนี้ก่อนละกันนะครับเท่านั้นที่ไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับรูบิกงูครับสวัสดีครับ